ในแค่เดือนเศษเท่านั้นค่ะก็จะครบ20ปีเหตุการณ์สลายการชุมนุมที่ตากใบจังหวัดนาราธิวาสตลอดเวลาที่ผ่านมาการใช้กำลังสลายการชุมนุมและการเคลื่อนย้ายคนไปที่ค่ายอิงคยุทธบริหารจนทำให้มีผู้เสียชีวิตมากกว่า80คนทำไปอย่างถูกต้องหรือไม่ทำไม ใครจะต้องรับผิดชอบหรือเอ่ยคำขอโทษกับครอบครัวของคนที่ได้รับผลกระทบนี่ยังคงเป็นปมมาจนถึงทุกวันนี้ค่ะคุณผู้ชมทราบไหมคะในอดีตเคยมีการฟ้องร้องกันไปมาระหว่างรัฐและประชาชนมาแล้วแต่ก็มีคดีที่ยุติไปค่ะเริ่มจากคดีที่พนักงานอายการ ส่งฟ้องผู้ชุมนุมจำนวน59คนนะคะซึ่งต่อมาในภายหลังเสียชีวิตไป1คนค่ะเป็นการแจ้งความดำเนินคดีในข้อหายุวยุปลุกปักป่นให้เกิดความวุ่นวายขึ้นมาแต่คดีนี้ถอนฟ้องไปในวันที่6พฤศจิกายนปี2549ในสมัยรัฐบาลของพลเอกสุรยุทธจุลานนท์นะคะด้วยเหตุผลที่ว่าการยุติข้อพิพาทในคดีนี้จะเป็นเงื่อนไขหนึ่งที่ส่งผลดีต่อการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ ะะและมีคดีแพ่งค่ะที่ญาติของผู้เสียชีวิต เป็นผู้บาดเจ็บหรือผู้ที่ต้องทุพพลภาพจากเหตุการณ์รวมตัวเป็นโจทยื่นฟ้องหน่วยงานของรัฐเรียกค่าเสียหายในกรณีที่เสียชีวิตหรือได้รับบาดเจ็บระหว่างที่มีการขนย้ายผู้ที่ถูกจับกลุ่มในช่วงปี2548ถึง2549มีเจ็ดสำนวนด้วยกันนะคะต่อมามีการเจรจากล่ลเกลี่ยประนีประนอมยอมความกันทั้งสงฝ่ายก็ตกลงกันได้และมีการจ่ายค่าเสียหายในทางแพ่งค่ะสำนวนคดีที่ผู้เสียชีวิตจากการสลาย การชุมนมที่หน้าสอพอตากใบ จำนวน7คนเจ้าหน้าที่สืบทราบไม่ได้ว่าใครเป็นผู้ทำให้เสียชีวิตค่ะพนักงานอายการมีคำสั่งให้งดการสอบสวนไปและยังมีํำนวนคดีที่มีผู้เสียชีวิต78คนจากการขนย้ายไปยังค่ายอินคยุทธบริหารซึ่งพนักงานอายการได้ยื่นคำร้องต่อสารเพื่อให้มีคำสั่งไต่สวนการตายเนื่องจากเป็นกรณีการเสียชีวิตโดยการกระทำของเจ้าหน้าที่รัฐหรือเสียชีวิตระหว่างการถูกควบคุมตัวที่อ้างว่าเป็นการปฏิบัติหน้าที่ในวันที่2 9 รัษภาคม2,552สารสงขลามีคำสั่งในสำนวนไต่สวนการตายว่าสาเหตุการเสียชีวิตของผู้เสียชีวิตทั้ง78ศพเป็นเพราะขาดอากาศหายใจแต่ไม่ปรากฏหลักฐานค่ะว่าใครทำให้ตายและการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เป็นไปตามราชการตามหน้าที่ซึ่งต่อมาพนักง,งานสอบสวนได้ทำสำนวนส่งอายการค่ะ อายการมีความเห็นสั่งไม่ฟ้องเนื่องจากไม่ปรากฏพยานหลักฐานว่าใครทําให้เสียชีวิตผู้ว่าราชการจังหวัดในขณะนั้นก็มีความเห็นพ้องกับอายการคือสั่งไม่ฟ้องทําให้คดีดถึงที่สิ้นสุดไปค่ะแต่ก่อนที่เรื่องราวจะยุติลงไป ด้วยครบ20ปีตามอายุความอาญาในวันที่25ตุลาคมนี้ยังเหลือความหวังที่อาจจะเลื่อนลางสำหรับชาวบ้านใน2คดีด,ด้วยกันนะคะคดีดแรกค่ะเป็นคดีดที่กลุ่มชาวบ้านยื่นฟ้องต่อศาลจังหวัดนาราธิวาสค่ะศาลได้ประทับรับฟ้องไปเมื่อ23สิงหาคมที่ผ่านมานี้เองนะคะมีนัดสอบคำให้การครั้งแรก12กันยายนที่ผ่านมาค่ะ แต่จำเลย7คนไม่ปรากฏตัวต่อสารสักคนคะ่ะศารจึงมีคำสั่งให้ออกหมายจับ6คน ยกเว้นจำเลยที่1พลเอกพิสารวัฒนาวงคีรีอดีตแม่ทัพภักที่4เนื่องจากปัจจุบันค่ะเป็นสอสอบัญชีรายชื่อของพักเพื่อไทยได้รับการคุ้มกันตามรัฐธรรมนูญนะคะเพราะอยู่ในสมัยการประชุมสภาผู้แทนราษฎรศาลไม่มีอำนาจที่จะออกหมายจับคดีที่2ค่ะเป็นคดีที่อายการสูงสุดเพิ่งจะแถลงไปนะคะสั่งฟ้องเองเมื่อสัปดาห์ก่อนค่ะเนื่องจากว่าได้รับสำนวนคดีวิสามันฆาตกรรมและสำนวนไต่สวนชนะสธิ์พลิกศพของศาลจังหวัดสงขลาเกี่ยวเนื่อง กับเหตุสลายการชุมนุมที่หน้าสอพอตากใบมาจากสํนักงานตํารวจแห่งชาติเมื่อเมษายนค่ะจากนั้นอส,อสอสอได้มีคําสั่งให้พนักงานสอบสวนไปสอบเพิ่มเติมในหลายประเด็น12กันยายนที่ผ่านมาอส,อสอสอมีคําสั่งฟ้องผู้ต้องหา8คนในสํานวนคดีนี้นะคะซึ่งกลุ่มนี้เนี่ยมีผู้ต้องหาก็คือพลเอกเฉลิม e ชัยวิรุณเพชรค่ะเป็นอดีต ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่5มีสถานะเป็นผู้ต้องหาคนที่1นะคะในฐานะที่เป็นผู้สั่งการให้มีการสลายการชุมนุมนอกนั้นส่วนใหญ่ในกลุ่มนี้ก็จะเป็นพลขับค่ะซึ่งมักจะอ้างว่าไม่รู้ไม่เห็นเหตุการณ์นะคะแล้วก็มีกลุ่มคนที่เป็นผู้คุมขบวนรถอยู่ในกลุ่มนี้ด้วยนะคะก่อนหน้านี้เนี่ยพนักงานสอบสวนมีคำสั่งไม่ฟ้องคดีนี้มาโดยตลอดค่ะแต่อสอสอมีความเห็นว่าแม้ผู้ต้องหาทั้ง8คนจะไม่ประสงค์ให้ใครต้องตายแต่การจัดหารถเพียงยี่ 15คันในการบรรทุกผู้ชุมนุมกว่าคันพันคนมันแออัดเกินกว่าวิธีที่จะบรรทุกคนได้อย่างเหมาะสมจึงเป็นเหตุให้ผู้ตายทั้ง78คนขาดอากาศหายใจจึงเป็นความผิดฐานร่วมกันฆ่าผู้อื่นค่ะจากนี้ไปก็จะเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจค่ะที่จะต้องไปติดตาม ทั้งหมดมารับทราบข้อกล่าวหานะคะก่อนที่คดีจะหมดอายุความในวันที่25ตุลาคมนี้นะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าไม่สามารถที่จะนำตัวมาส่งสารได้ทันตามกรอบเวลาก็เท่ากับว่าคดีนี้จะสิ้นสุดลงไปเช่นเดียวกันกับคดีแรกค่ะถ้าหากจำเลยทั้ง7คนไม่ปรกกากฏตัวต่อหน้าสารในวันที่25ตุลาคมนี้ก็จะถือว่า สิ้นสุดลงไปด้วยเหตุผลเรื่องของอายุความอาญาด้วยเช่นเดียวกันนะคะก็เลยทําให้สภาถูกตั้งคําถามอยู่ไม่น้อยเลยทีเดียวค่ะว่าจะมีส่วนหนุนเสริมให้บาดแผล19ปีของหลายครอบครัวที่ตากใบไม่ได้รับความยุติธรรมหรือไม่หนังสือด่วนที่สุดถูกส่งไปถึงประธานสภาผู้แทนราษฎรค่ะเพื่อขอให้ส่งตัวพลเอกพิสารให้แก่สาร,า,ราธิวาสตามนัดสอบคําให้การครั้งหน้า15ตุลาคมนี้ซึ่งเป็นวันอังคารไม่ตรงกับวันประชุมของสภาที่จะประ กันทุกวันพุธและพฤหัสค่ะแต่เพราะรัฐธรรมนรูญมาตรา1 2 5ค่ะทั้งวรรกหนึ่งและวรรกสี่ได้ให้ความคุ้มครองสอสอและสวเอาไว้ระหว่างสมัยการประชุมห้ามิให้มีการจับคุมขังหรือออกหมายเรียกตัว แม้ว่าจะตกเป็นผู้ต้องหาในคดีอาญาก็ตามนะคะเว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากสภาหรือถูกจับในขณะที่กําลังกระทําความผิดค่ะเรื่องนี้พันตํารวจเอกทวีสอสสรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมท่านเป็นเลขาธิการพรรคประชาชาตินะคะซึ่งได้สอสอหลายที่นั่งมาจากจังหวัดชายแดนภาคใต้และได้หนึ่งที่นั่งมาจากนาราธิวาสท้องที่ที่เกิดเหตุในการเลือกตั้งครั้งล่าสุดที่ผ่านมาท่านมองเรื่องนี้อย่างไรลองฟังจากทางรัฐมนตรีค่ะ ในรัฐธรรมนูญปี2560เนี่ยได้เขียนต่างกับรัฐธรรมนูนที่ผ่านๆมาโดยมองว่าอำนาจของศาลเนี่ยถ้าจะจับกลุ่มใครดำเนินคดีใครไม่ต้องขอญาตสภาาก็ดังนั้นก็อย่างเช่นในอดีตเนี่ยจะเขียนไว้เฉพาะในชั้นสอบสวนถ้าชั้นสอบสวนเนี่ยเหมือนเจ้าหน้าที่ของรัฐ ไปสอบสวนหรือจะไปออกหมายจับหรือจะจับใครเนี่ยต้องขอญาตสภาแต่กรณีที่ประชาชนฟ้องเองไม่ว่าจะเป็นสอสอส,อสอวอเนี่ยศาลมีอำนาจออกหมายจับดำเนินคดีได้โดยไม่ต้องขอญาติสภาแต่มีเขียนไว้อยู่ช่วงหนึ่งในเรื่องการประสานงานก็คือว่าจะต้องไม่เป็นการขัดฝงังการประชุมสภาดังนั้น ในคดีตากใบขนาดนี้ก็ถ้าสารออกหมายจับมาปกติสารจะต้องส่งไปให้ตำรวจจับกลุ่มอ,อย่างไรก็ตามตอนนี้เราก็รอถ้ามีหมายสารมาไม่ว่าใครถ้ามีหมายสารให้จับกลุ่มตำรวจก็ต้องไปจับกลุ่มทาพภาคประชาชนน,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 านี่อยู่พรคประชาชาติ คื<ะ>อ <c ười> รัฐต้องปฏิบัติตามและบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งคัดในฐานะของกระทรวงยุติธรรมก็ต้องมีการสืบสวนติดตาม